เข้าเกียร์จะเป็นตัวนี้นะครับผมจะเป็นแค่ดันไปข้างหน้านะครับก็จะเป็นเกียร์ R นะครับใช่ครับแต่เราไม่ต้องไปละสายตามองนี่เลยเรามองแค่ตัวนี้จะมีเกียร์บอกนะคุณพี่ตัวนี้เราขึ้น R อยู่นะครับกดไปดีก็ขึ้นเลยตัวดีก็พร้อมไปปล่อยเบรกนี่แค่ปล่อยเบรกมือก็พร้อมไปแล้วใช่ครับผมแต่เบรกแค่นี้ส่วนเราจะเข้าเกียร์ P จะอยู่ข้างๆนี่ครับ P กดปุ๊บพีขึ้นมาเราก็สามารถปล่อยพีได้เลยพีตัวนี้จะทำหน้าที่คือเป็นเบรกมือไฟฟ้าด้วยเลยครับผมแต่ถ้าเราจอดในที่ชันหรือที่ลาดเราสามารถดึงเบรกไฟฟ้าได้ตัวจะเป็นตัวนี้ครับพีเบรกไฟฟ้าดึงได้เลยแต่เบรกมือไฟฟ้าอันนี้ถ้าเราไปทำงานต่อเลยเราไม่ต้องกดออกเลยครับเรากดไปเหยียบเบรกได้ไหมเราเข้าเกียร์ดีพร้อมไปได้เลยไม่ต้องมากดคอยกดออกอยู่ครับใช่ครับก็ทำงานปกติเลยขับรถเหมือนทั่วไปเลยถอยหลังพอถอยหลังปุ๊บจะมีกล้องขึ้นให้เลยครับแล้วก็มีวงรัศมีวงเลี้ยวขึ้นมาหมดสามารถจอดเข้าซองเข้าอะไรได้หมดนะครับวงล้อเราได้หมดชัดเลยหรือถ้าคุณพี่ไม่ชอบกล้องแนวนี้เข้าพีครับผมปรับมุมกล้องได้ให้จอดอยู่ในแนวนอนได้แนวนอนแนวตั้งได้หมดเลยเข้าเกียร์นั่งหมดแล้วส่วนนะครับกิโลแบตก็จะแสดงให้เห็นตรงนี้นะครับมี 92% วิ่งได้369กิโลใช่ครับแต่ตัวนี้คือชาร์จเต็มวิ่งได้410กิโลเห็นไหมครับเห็นนะคะโอเคครับแล้วก็ส่วนโหมดนะครับโหมดตัวนี้เราสามารถเลือกโหมดได้เวลาขับขี่จะมีโหมด Eco Normal แล้วก็ Sport ตอนนี้เป็น Eco อยู่ครับเราสามารถปรับได้เลยตอนนี้เป็น Sport Sport นี่คือทำงานในรอบที่ว่าจะวิ่งไวกว่าเดิมครับผมส่วน Normal นี่ก็คือทำงานเหมือนขับรถปกติทั่วไปเลยแต่ถ้าเป็น Eco นี่คือขับทางไกลจะประหยัดมากจะกินไฟน้อยมากอะไรแบบนี้ครับผมแล้วก็คือจะมีตัวนี้อีกทีนึงถ้าเราช่วยประหยัดจะเป็นเกี่ยวกับไฮนะครับตัวเบรกตัวนี้จะขึ้นว่าไฮเลยครับมันก็มีไฮกับสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดก็คือขับรถเหมือนรถยนต์ทั่วไปรถก็จะไหลลื่นเวลาเราปล่อยคันเร่งหรือปล่อยเบรกแต่ถ้าเป็นไฮนะครับรถก็จะถ้าเราปล่อยคันเร่งรถจะน่วงดึงใช่ครับคือแบบว่าขับไปปุ๊บจะน่วงนิดนึงตัวน่วงเนี่ยจะช่วยในการรีเจนไฟกลับมาใช้ใหม่คล้ายๆเหมือนไฮบริดนะครับแต่ถ้าวิ่งทางไกลโอเคเลยแต่แรกๆแนะนำมาใช้สแตนดาร์ดก่อนครับเพราะว่าอาจจะกลัวเมารถใช่ครับมันจะเมารถมากกว่าโอเคครับลองไปเส้นข้างนอกดูได้ไหมครับลองคือลูกเล่นฟังก์ชันอะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวรอเราได้ใช้ไปมันก็จะคุ้นชินครับนะครับไม่ยากเลยความที่ว่าไม่เคยใช้ออโต้ใช้แต่แมนนวลนะแล้วก็ตรงนี้นะครับมันก็จะเตือนให้ขึ้นเลยว่าจดจำการนั่งครับตรงนี้พี่นั่งตรงกลางก็จะขึ้นเลยครับว่าต้องรัดเข็มขัดด้วยจะเป็นสีแดงขึ้นนะครับซ้ายขวาเนี่ยเราก็ต้องรัดแล้วเดี๋ยวพอเราขับไปสักพักปุ๊บมันจะเตือนแล้วครับกดชาร์จเข็มขัดด้วยจะเป็นเสียงซิลิคูดออกมาเตือนทั้งคนนั่งหลังด้วยไหมครับเตือนทั้งหมดเลยครับว่าเรานั่งตรงไหนชุดไหนครับมันจะเป็นเมมโมรี่มีกันเลยครับผมคือจดจำคนนั่งเลยครับ
แล้วตัวนี้มีไมค์รับคำสั่งเสียงเลยเหรอครับมีนะครับสามารถกดตรงนี้ครับคำเสียงได้เลยครับผมอืมใช่ครับผมแล้วมันใช้อะไรได้บ้างครับพูดได้ทุกอย่างเลยครับเราจะทำอะไรสั่งข้อมูลพูดอีกครั้งได้ไหมจะพูดได้เลยว่าเราต้องแบบว่าให้บีบอดีมันก็จะถามเราว่าเราต้องการอะไรนี่นะครับผมแต่ถ้าเราไม่ต้องการกดคลิกนี่ได้เลยมันก็ออกให้แหละนี่เหยียบเบรกครับผมเดี๋ยวผมครับเกียร์ดีนะครับเข้าเกียร์ดีเห็นไหมครับจะขึ้นที่หน้าปัดเลยเข้าเกียร์ R จะขึ้นเลยเข้าเกียร์ P กดทางข้างคนพี่มาเข้าเกียร์ดีนะเข้าเกียร์ดีอันนี้ R ครับผมกดลง D จะกดลงครับผมใช่ครับแล้วก็ลองค่อยๆปล่อยเบรกใช่ครับแล้วก็เหยียบคันเร่งเติมคันเร่งไปเลยครับล็อกเองใช่ครับตื่นเต้นทำตัวสบายๆครับนี่คือตัวไฟเลี้ยวจะอยู่เหมือนรถทั่วไปเลยครับใช่ครับอยู่ฝั่งขวาเลยครับใช่ครับตัวปัดปัดน้ำฝนอะไรก็อยู่ฝั่งนี้เหมือนเดิมไฟสูงไฟต่ำนี่คือใช่ครับฝั่งนู้นเลยครับปรับเปิดตรงมุมได้เลยใช่ครับความรู้สึกแกว่าไม่เปลี่ยนไปมากไม่เปลี่ยนเลยครับปกติครับอันนี้ก็คือในความรู้สึกเหมือนขับรถทั่วไปเลยใช่ครับใช่ครับต้องปรับตัวนิดนึงเพราะว่าพวกคันเร่งเขาจะเหมือนอย่างว่าครับมันเป็นคันเร่งไฟฟ้าด้วยเบรกไฟฟ้าด้วยแตะปึ๊บพร้อมไฟเบรกปึ๊บพร้อมเบรกอะไรปรับตัวแตะเบรกลองได้เลยครับลองกันแต่ว่าไม่สับลืมจะเข้าเกียร์จะเข้าเกียร์พอผ่อนคันเร่งจะเข้าเกียร์ก็จะเบรกใช่ครับขอโทษไม่เป็นไรครับผมพี่คุ้นกับเบรกแมนนวลแล้วรู้สึกว่ามันต้องแตะหนักๆลึกๆอันนี้คือแตะนิดเดียวเองพี่โอเคค่ะนิดเดียวเลยนิดเดียวเลยโอเคอ่ะใช่คือมันจะจับทั้งหมด4ล้อเลยครับผมเบรกจึ๊กมากหยุดแบบเบาแต่ว่ามันต้องกลัวที่ว่าจะคว่ำหรือว่าอะไรครับคือเขาแบบว่าเป็นเหมือนว่าเบรก ABS นะครับค่อยๆล็อกปึ๊บค่อยๆล็อกอะไรเงี้ยครับเบรกเฉยเลยแตะนิดเดียวแหละใช่ครับผมแต่ว่าก็คือเหมือนถ้าพี่ขับรถเกียร์กระปุกมาหรืออะไรเงี้ยพี่ก็ลองแบบว่าลองใช้เท้าเดียวก็ได้ครับจะถนัดไม่เอ่ยถ้าใช้เท้าเดียวลองอัดทางแล้วก็เหมือนว่าถ้าเหยียบเบรกก็ใช้เท้าคันเร่งกันเลยก็ครับลากคันเร่งเหยียบเบรกเลยก็ได้อันนี้น่าจะนั่งกว่าแต่ว่าความลึกของเบรกคือแตะใช่ครับแตะนิดเดียวเองพี่ลองแตะลองค่อยๆแตะนี่ครับนิดเดียวเองใช่ครับคือใช้งานง่ายสบายมากใช้งานง่ายแล้วก็คืออย่าเท้าหนักใช่ครับถ้าเท้าหนักก็คือแบบประมาณเมื่อกี้เลยปึ๊บเลยคือเขาจะล็อกเลยเพราะความที่มันเป็นแมนนวลมันเหยียบลึกเข้าใจอยู่ครับเข้าใจครับแต่ว่าคือเราก็ปรับได้เป็นคอมฟอร์ตก็เมื่อกี้ก็อาจจะระบบเบรกก็ปรับได้ใช่ไหมปรับได้ครับผมที่ผมเปิดดูนี่ครับก็จะเป็นคอมฟอร์ตกับสปอร์ตเมื่อกี้ก็เป็นคอมฟอร์ตอยู่ถ้าสปอร์ตเมื่อกี้อาจจะจับลึกกว่านี้อีกโอ้โหใช่ครับผมแล้วมีเบากว่านี้ไหมครับเบากว่านี้ก็เมื่อกี้อะไรครับเบาเลยแค่ต่อเบาแต่ว่าเหมือนที่ว่าพี่คือเติมลึกเลยอ่ะเหมือนว่าเหยียบไปสุดเท้าเลยครับผมใช่ใช่เพราะเราไม่คุ้นเคยกับมันต้องทำความรู้จักมันก่อนใช่ครับอีกเยอะครับผมไปถามว่าใช้งานง่ายพี่เพราะว่าใส่เกียร์ปุ๊บพร้อมไปแล้วแล้วก็เหยียบไปเราก็ไม่ได้ขับปุ๊บปั๊ดอะไรก็ไปเรื่อยๆใช่ครับไปเรื่อยๆก็โอเคนะเอาดีใช่ครับสมูทดีถ้าใช้โหมดสแตนดาร์ดก็น่าจะคือเป็นอีโคครับตอนนี้อีโคอยู่แล้วก็เป็นตัวเบรกก็เป็นสแตนดาร์ดลองใช้สแตนดาร์ดอันนี้เป็นสแตนดาร์ดนะครับแต่ถ้าเป็นไฮก็จะที่เราปล่อยคันเร่งเลยครับมันก็จะหน่วงนิดแต่เหมือนว่าเรามารอบที่ว่าไม่ได้เร็วมากด้วยดึงมันจะนิดนึงครับผมแต่ถ้าขับทางไกลใช้ตัวไฮนะครับจะประหยัดมากว่ามันหน่วงเยอะใช่ครับใช่
จวบใช่ไหมครับของเราก็คือมีศูนย์ตั้งแต่ปราณบุรีชุมพรบ้านนอคือศูนย์ของเรานะครับอยู่ที่มีวดีรันพุทธปราณบุรีนะครับผมขาล่องใต้มาก็อยู่ทางสามยอดนะครับก่อนถึงวัดสามยอดนะครับครับ